ือว่าจะให้แกเดินแต่ต้องพอแกไปตามข้างหลังถ้าให้ทำท่าก็คือว่าให้แกช่วยเหลือตัวเองให้แกตัดทางเองแต่เราจะเป็นคนจับเอาไว้อย่างนั้นนะคะตอนนี้มือก็ถามว่าสั่นข้างมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วข้างที่เราถือไปก็คือข้างขวาค่ะขยับได้ไหมก็ขยับได้แล้วที่ขยับว่าไม่ได้มีหรอไม่ได้อ่อนแรงอะไรมากก็พอได้อยู่ค่ะยังได้ค่ะก็จะมีบางวันถ้าแกวันไหนแกลุกขึ้นมาแกชอบเซแล้วเหมือนกับขาแกไม่ค่อยแข็งแล้วแกก็จะล้มต้องคอยพยุงแกปวดด้วยอ๋อครับมาที่ขาแต่ก็คือก็ตรงนี้ก็ทางกองทัพบกก็มีความห่วงใยนะครับก็เรื่องของกำลังพลและครอบครัวทางกองทัพบกก็จะดูแลอย่างเต็มที่นะครับก็ได้รับข้อหมายจากผู้บัญชาการให้ดูแลคุณป้าด้วยนะครับซึ่งความดันก็ปกติดีแล้วก็ปวดจมหัวใจนี่ก็ปกติค่ะก็การแกจะดีขึ้นตามลำดับเพราะช่วงนี้แกต้องกินยาความดันเพราะมีช่วงนึงความดันแกจะขึ้นมากนะคะแล้วก็คราวนี้หมอก็จะให้ยาความดันมาเพื่อแกต้องทานทุกวันสำหรับในเรื่องของยานี่ก็ทางกองทัพบกก็จะดูแลนะครับถ้าเกิดมีจะช่วยดูเรื่องของยาให้ว่ามีข้อขัดข้องหรือไม่ก็จะทางกองทัพบกให้ค่ะก็จะถามนะว่ากี่โมงแล้วก็เลยบอกว่า5 โมงแล้วก็น้องจะกลับมาหาทุกวันนะคะแล้วก็บางทีถ้าวันไหนน้องไม่มาก็ต้องว่ากันไปว่าน้องมาทำงานนะน้องติดธุระน้องมาได้เขาก็จะไม่คอยเขาก็จะนอนแต่ถ้าวันไหนที่ว่าน้องไม่กลับมาเขาจะนั่งคอยว่าลูกเขาจะรู้เวลาว่าลูกต้องกลับมาหาเขาตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ต้องว่าไปก่อนว่าน้องติดธุระน้องต้องทำงานติดธุระแล้วถ้าจะออกนอกสนามเขาก็จะไม่คอยถ้าหลายวันเขาก็จะถามเหมือนเดิมค่ะวันนี้น้องก็ได้มากอดคุณแม่หน่อยนะไหนๆก็ได้มาแล้วกอดคุณแม่หน่อยไม่ต้องห่วงไม่ต้องเครียดทำใจให้เข้มแข็งนะคิดอย่างเดียวว่าไม่เราอยู่ข้างนอกนะถ้าน้องก็ต้องทำใจให้หนูที่ดูกับแม่น้องแบบหนูที่ดูอยู่กันเราไม่ทิ้งกันน้ำพึ่งเรือสุดขึ้นป่านะอย่าไปคิดมากยังไงเกิดอะไรขึ้นที่ช่วยได้ก็ทักช่วยช่วยเต็มที่สัตว์ตอนเช้าเพราะว่าผมกว่าจะเข้ามาได้เมื่อกี้ก็ติดอยู่ประมาณ